สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระรนิษฐหธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทอดพระเนตรหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคนเบราและองค์กรความร่วมมือด้านโรคสมองพิการกรุงแคนเบอร์าเครือรัฐออสเตรเลียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่29สิงหาคม2562เวลา8นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นของเครือ,ร,อรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าที่ประเทศไทย3ชั่วโมง สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมไฮแอดแคนเบราที่ประทับแรมไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคนเบราทอดพระเนตรหน่วยฝื้นผูสมรรถภาพของโรงพยาบาลนายท็อตเครักษาการผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ฝื้นผูกผู้ป่วยผู้สูงอายุและบริการชุมชนและเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลองพระบัทรับเสเด็จ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคนเบราเป็นโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปที่บกพร่องทางจิตใจผู้พักฟื้นหลังผ่าตัดคนเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ ศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้เป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตออสเตรเลียนแคปิตอลเทอริทอรีรองรับผู้ป่วยในได้ถึง140เตียงเน้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้านประสาทวิทยาเช่นโรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดสมองตีบโรคเซลล์ประสาทหรือสมองกระทบกระเทือนรักษาผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยที่พิการและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง ไม่มีบริการแผนกฉุกเฉินผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการฟื้นฟูสุขภาพจิตสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นเรื่องการบริการนำส่งผู้ป่วยเฉียบพลันหรือเรื้อรังและทำงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคนเบราให้บริการผู้ป่วยให้อาจารย์และนักศึกษามาปฏิบัติงาน สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบร,ราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานภายในศูนย์มีห้องประเมินความสามารถผู้ป่วยและห้องฝึกปฏิบัติเช่นห้องน้ำห้องครัวห้องซักรีดห้องนั่งเล่นมีห้องฟื้นฟูสมรรถภาพการใช้เกมฝึกการเคลื่อนไหวการใช้อุปกรณ์ช่วยยกในห้องพักห้องออกกำลังกายและสระธาราบำบัด ใช้คุณสมบัติพิเศษของน้ำบำบัดอาการเจ็บป่วยของร่างกายให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้นช่วยพยุงน้ำหนักตัวมีทั้งแบบที่ต้องลงไปรักษาในน้ำทั้งร่างกายแบบแช่เฉพาะส่วนการฟื้นฟูสมรรถภาพมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรัฐเห็นความสำคัญเรื่องการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ป่วย นำเงินภาษีร้อยละสมาใช้บริหารจัดการให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีผู้เชี่ยวชาญและท,ทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนจนมีความพร้อมทำงานประสานกันมีเครือข่ายพันธมิตรเข้มแข็งทั้งทีมแพทย์จิตแพทย์นักกายภาพผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุทีมพยาบาลวิชาชีพพยาบาลผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์รวมทั้งชุมชนเครือข่าย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปองค์กรความร่วมมือด้านโรคสมองพิการเขตสกาลินนางสาวโจอฟอร์ดผู้จัดการทั่วไปด้านบริการฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยเด็กเล็กและคณะเฝ้าทูลละออมพระบาทรับเสด็จ องค์กรความร่วมมือด้านโรคสมองพิการเป็นองค์กรเก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียก่อตั้งขึ้นในรูปแบบองค์กรเพื่อการกุศลเน้นการบำบัดผู้ที่มีความบุพร่องทางสมองมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางมุ่งสร้างเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้กับคนรอบตัวและครอบครัวที่มีสมาชิก เป็นผู้พิการทางสมองหรือผู้ที่บกพร่องทางสมองอื่นๆช่วยเหลือตั้งแต่ทารกเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางสมองหรือมีความบกพร่องทางร่างกายเพื่อให้พึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ตามปกติมีศูนย์ให้บริการ112แห่งทั่วประเทศแต่ละปีมีผู้พิการทางสมองและผู้พิการด้านอื่นๆรับบริการมากกว่า6,500คนมีเจ้าหน้าที่1,700คนและอาสาสมัคร2000คน องค์กรความร่วมมือด้านโรคสมองพิการเขตสกาลินก่อตั้งมา70ปีดำเนินงาน3ด้านหลักได้แก่การวิจัยการฝึกอบรมและการนำส่งหรือสกาลินเดลิเวอรี่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเครื่องมือฟื้นฟูสมรรถภาพให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มใช้ซอฟต์แวร์เมจิกคาเป็และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยฝึกฝนให้เกิดการพัฒนา มีข้อบ่งชี้ว่าโรคสมองพิการในออสเตรเลียได้ลดลงหนึ่งคนในเด็กทุก700คนที่เกิดใหม่เป็นผลมาจากเงินกองทุนเพื่อทำการวิจัยและการศึกษาวิจัยที่มีมากกว่า300ชิ้นชี้ถึงสาเหตุและการป้องกันโรคสมองพิการการดูแลสุขภาพอนามัยหญิงตั้งครรภ์และทารกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคันที่มีความเสี่ยงสูงการดูแลเด็กแรกเกิดที่ป่วยหนักรวมทั้งศึกษาว่าระวัง แล่เงินสนับสนุนมาจากการรับบริจาคและการรณรงค์หางบประมาณและได้ก่อตั้งกองทุนการวิจัยโรคสมองพิการสำเร็จเพื่อป้องกันและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคสมองพิการที่มีอยู่มากกว่า17ล้านคนทั่วโลกและมีฐานอยู่ที่ออสเตรเลียและนิวยอร์ก ออสเตรเลียสามารถพัฒนาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคสมองพิการและความพิการทางร่างกายให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเพราะเห็นความสำคัญของการป้องกันร,รักษาและลดจำนวนของผู้ป่วยทำให้เห็นว่าต่างประเทศให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยยิ่งมีงานวิจัยและนำมาใช้ยิ่งเกิดประโยชน์ต่อการทำงานขณะเดียวกันเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาศักยภาพให้ผู้ป่วย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนสร้างบุคลากรที่ทำงานด้านนี้อย่างจริงจังจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปนครซิดนีย์พระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้นั่งนันทนาศิวเกือ้อเอกอัครรชทูตนก,กรุงแคนเบราถวายพระเกรยาหารคำ่ำที่พัตคาขนเดอะเซนซอรี Century, น่นครซิดนีย์โทรทัศน์รวมการชุมกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินกลับจากเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและถึงประเทศไทยแล้ววันที่30สิงหาคม2562าสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระรชาชวโรกาสให้นางนันทนาสิวเกเกอ เอกอัครราชทูตนก,กรุงแคนเบราพร้อมด้วยกงสุลใหญ่ณนันรสซิดนีย์ผู้ช่วยฝ่ายทูตทหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในการสนองพระเดชพระคุณปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย จากนั้นเวลา11นาฬิกาประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ t g c 7 6เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนาครซิดนีย์มีอคราชาทูตณกรุงแคนเบรากงศุลใหญ่ณนครซิดนีย์และภร,ริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานโซนภูมิจังหวัดสมุทรป,ปราการในเวลา17นาฬิกา22นาทีวันนี้ โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านสภากาชาติไทยโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียระหว่างวันที่24-30ถึงสิงหาคม2562 องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการพระพิธีธร,รมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญ,ญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกรลาโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายตุลาการหน่วยง,งานราชการรัฐวิสาหากิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องค์คมนตรีเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นกักเรียนโรงเรียนราชประชาอุเคราะห์57และติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกานายพลกรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเครา์57ตำบลบ้านตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่นักเรียนในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นักเรียนที่เรียนหลักสูตรประกอบอาชีพประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงนักเรียนในโรงเรียนด้วย ยังความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราห์57เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำจากการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสเช่นเด็กกำพร้าเด็กที่อยู่ในชนกลุ่มน้อยเด็กเร่ร่อนและเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ในเขตพื้นที่บริการของจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรและจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันมีนักเรียน8 4 1คนทางโรงเรียนได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ในสถานศึกษาจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ตำรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านต่างๆอาทิศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเช่นโครงการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์พืชผักสวนครัวไม้ผลกินได้ศูนย์การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์เช่นโครงการผลิตอิฐบล็อกโครงการช่างมุงลวดโครงการช่างไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้การบริการและพาณิชย์เช่นโครงการสหกรณ์ร้านค้าโครงการร้านกาแฟศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะ และศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริเช่นโครงการเครื่องเงินพระราชทานและโครงการส่วนพฤกษศาสตร์โดยโรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติมากมายจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของนักเรียนชุมชนท้องถิ่นมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอก,กชนให้ความสนใจเข้าไปศึกษาดูงานเป็นจํานวนมาก เวลา11นาฬิกานายภากรสวนรัตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงตำบลป่าเหลาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในการนี้ได้ฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และสรุปการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ทั้งนี้จากปัญหาภัยแล้งกรมชลประทานและหน่วยง,งานต่างๆได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตโดยน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําในลักษณะอ่างพวงด้วยพันน้ําจากอ่างเก็บน้ําตอนบนลงมาเติมเพื่อการผลิตน้ําประปาในเขตเมืองเพชรชบูรณ์จนสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี โอกาสนี้องคมนตรีได้พบปับประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงโดยได้เชิญพระราชะกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงมีลักษณะเป็นเขื่อนดินมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ย25ล้านลูกบาทเมตรต่อปีสร้างประโยชน์ในการเก็บกักน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตตะบนป่าเหลา่ตาตะบนสเตียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์รวมพื้นที่12,637ไร่และยังสามารถบรรเทาอุทกภัยด้านท้ายเขื่อนในเขตตลาดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ําในการผลิตน้ําประปาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลารวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย เวลา14นาฬิกาองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลตำบลท่าพลอเภอเมืองเพชรบูร์เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินง,งานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเป็นโครงการหนึ่งที่กรมชลประทานดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์เพื่อใช้ในด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าพล ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและการเกษตรบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประมาณ1 0,000ืนไร่โดยมีศักยภาพที่จะเก็บกักได้12.82ล้านลูกบาทเมตรดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2560ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในวันนี้3.67ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าถึงสิ้นเดือนกันยายน2562จะมีปริมาณน้ำเพิ่มเป็น4.27ล้านลูกบาศเมตร ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ3ามกลุ่มสมาชิกรวม60คนองค์มนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตรม์มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามณโรงเรียนบ้านซำเตยประกอบนงนุษอุปถัมภ์อำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกในการนี้ได้ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,562เได้น้อมนำพระบรมราชโอบาย ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานโดยสอดคล้องตามพันธกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความชัดเจนทั้งเป้าหมายกลยุทธ์และตัวชี้วัด ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงอาทิโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนปัจจุบันมีครัวเรือนที่เข้าร่วมจำนวน210ครัวเรือนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทยัยรวมโรงเรียนจำนวน60โรงและโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,562 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทยัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์สีด้านได้แก่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การพัฒนาระบบการวิจัยและการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผลต่อการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดยใช้แนวทางตามพระราชดำริและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างธรรมภาภิบาลร่วมกับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป นวยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์จัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562วันนี้ที่ศาลาสิริมหามงคลชุมชนปิ่นเจริญ2เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรวราขัติยราชนารีโปรดให้ในายวันลบยุติธรรมดำรงต้องเลขาธิการราชิิทยาลัยจุลาภรพร้อมด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ นำหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเป็นเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562โดยมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตดอนเมืองและเขตใกล้เคียงไปรับบริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กายภาพบำบัดลดอาการปวดตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดและตรวจวัดสายตาประกอบแว่นรวมจำนวน340คนซึ่งผู้เข้ารับการตรวจรักษาทุกคนยังได้รับกล่องยาสามัญประจำบ้านพระราชทานและอาหารพระราชทานอีกด้วย จิตอาสาพระราชทาน904วปรในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บ้านคำชะอีตำบลน,นานาดอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนม นายสยามสิริมงคลผู้ราชาการจังหวัดนครพนมนำส่วนราชาการหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาพ,พระราชทาน9 0 4วปรลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนพัวดุนซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทําให้พื้นที่บ้านคําชะอีได้รับผลกระทบมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย12หลังประปาหมู่บ้านเสียหายหนึ่งแห่งรวมถึงโรงเรียนบ้านคําชะอีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ต้องหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากมีน้ำท่วมขังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่บริเวณโรงเรียนหักโคน่นล้มลงมาปิดทางเข้าโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ตามเส้นทางจราจรหักล้มลงมากีดขวางทางจราจรอีกในหลายพื้นที่การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและประชาชนในพื้นที่โดยได้ทําการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภยัย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมยังเมอบหมายให้ส่วนราชการในพื้นที่แจ้งเตือนภัยประชาชนในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทร์ตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพลตรีวีรยุทธก์กะวยะปานิกเลขานุก,การจิตอาสาพระราชทาน9 0 4วปรภาค3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้โดยนำจิตอาสาพระราชทาน904วพรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกว่า700คนไปร่วมกันสร้างฝายเปียกทำแนวกันไฟป่าเปียกปลูกป่าและไม้ผลเศรษฐกิจจำนวน400ไร่ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าตลอดจนเป็นการป้องกันไฟป่าเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาหมอกควันไฟป่าค่า PM 2.5ในห่วงการเตรียมการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้ที่หอประชุมตรีเทพสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าอำเภอเมืองพแพร่จังหวัดแพรน่นายพงรัฐพิรมรัฐนผูรวร้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาพ,พระราชทาน904วปรจำนวนกว่า900คน ได้มีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อให้จิตอาสาพ,พระราชทาน904วปรได้มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเช่นหัวใจหยุดเต้นฉับพลันวิธีการสังเกตอาการและการช่วยชีวิตตลอดจนการให้ความรู้เรื่องระเบียบแถวการทำความเคารพเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่โรงเรียนตราดตระการคุณอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนนผู้ราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากผู้จบก,การฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ประจำปี2561 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์เพื่อให้ครูและนักเรียนในสถานศึกษาสํานึกพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัญชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชก,กรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบก,กรณ์ทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ยังเป็นการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสาเช่นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการให้ความรู้ในเรื่องของการกู้ชีพ คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำาจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ